ทำไมอยากเลี้ยงแมวไม่ไปหาแมวดีๆมาเลี้ยงต้องไปเอาแมวจรจัดมาเลี้ยงแมวดีๆก็ราคาไม่น่าจะแพงมากนะหรือไม่มีปัญญาเห็นหลายคลิปแล้วสกปรกอันนี้เป็นคอมเมนต์นึงนะครับจากโพสต์ล่าสุดของผมขอตอบในฐานะคนที่ไม่เคยซื้อแมวมาเลี้ยงเลี้ยงแต่แมวจรมาตลอดคือผมเชื่อครับว่าเกือบทุกคนอ่ะที่รับแมวจรมาเลี้ยงเขาไม่ได้นั่งคิดหรอกครับว่าการที่รับแมวตัวนั้นมาเลี้ยงอ่ะมันจะทำให้เขาดูดีหรือดูไม่ดีแต่เขาแค่อยากเห็นชีวิตอีกชีวิตนึงอ่ะมีชีวิตที่ดีขึ้นไม่ต้องใช้ชีวิตอยู่ตามท้องถนนไม่ต้องไปขโมยข้าวใครกินไม่ต้องไปโดนใครทำร้ายและนั่นคือสิ่งที่พวกเราเต็มใจที่จะทำและอีกประเด็นนึงนั่นก็คือผมเชื่อว่าคนที่เลี้ยงแมวทุกคนไม่ว่าจะเป็นแมวจรหรือแมวที่ต้องซื้อมาเขาไม่ได้เลี้ยงเพราะว่าเขาต้องการเอาแมวมาอวดว่าแมวของฉันแพงกว่าแมวของเธอหรือเป็นตัวแทนการบ่งบอกถึงฐานะทางสังคมมันเป็นแค่เขาต้องการเลี้ยงสัตว์ตัวนึงให้มีชีวิตที่ดีขึ้นซึ่งนั่นคือความสุขที่เขาได้ทำแบบนั้นและอยากฝากถึงคนที่คอมเมนต์ครับหรือคนที่บูลลี่คนที่เก็บแมวจรมาเลี้ยงว่าการที่คุณดูแคลนแมวจรเหล่านี้ว่าพวกเขาไม่มีค่าที่จะเอามาเลี้ยงมันไม่ได้ทำให้คุณดูดีขึ้นหรือดูแพงขึ้นเพราะพวกเราทุกคนนะครับที่รับแมวจรมาเลี้ยงรู้ดีว่าสิ่งที่แมวจรมีเหมือนกันก็คือลมหายใจพวกเขามีเลือดมีเนื้อมีความรู้สึกไม่ต่างจากแมวที่ต้องเสียเงินซื้อมาและพวกเราไม่แคร์เลยครับว่าใครจะมองว่าเราเก็บแมวจรมาเลี้ยงเพราะสิ่งที่มันมีค่ากว่าคำดูถูกเหล่านั้นมันคือความสุขที่พวกเราได้ทำให้พวกเขาได้มีชีวิตต่อไปด้วย2 มือของเรา